สวัสดีครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผล2สตริปไม่เหมือนกันนะครับสตริปอันใหญ่ๆที่มีมาร์กไว้สีน้ำเงินออกแบบผลิตเพื่อตรวจจับระดับฮอร์โมนตรวจตั้งครรภ์ที่25มิลลิไอยูส่วนอันเล็กที่ขึ้น2ขีดที่เป็น positive ผลิตเพื่อความไวตรวจจับที่10มิลลิไอยูปัสสาวะนี้มีความเข้มข้นอยู่ที่10มิลลิไอยู per ml นะครับก็คืออันเล็กก็จะสามารถตรวจจับได้ส่วนอันใหญ่ที่มีมาร์กไว้สีน้ำเงินที่มีความไวอยู่ที่25มิลลิไอยูเปอร์เอ็มแอลก็อาจจะไม่สามารถตรวจได้นะครับ